รายการเจาะสนามลีกภูมิภาคกับเลขาเดกรุ่น FM 97นะครับขึ้นฟุตบอลของคอบอลตัวจริงทุกวันอังคารวันพฤหัสและวันศุกร์นะครับผู้ฟังก็สามารถฟังเทปได้ในแฟนเพจซุปเปอร์ซับไทยแลนด์โหมดวิดีโอเทปเสียงก็รอฟังได้หลังอากาศ1วันนะครับก่อนจะเข้ารายการก็ต้องฝาก IG และเว็บไซต์ supersubthailand.com supersubtv และชูใจสตูดิโอด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะก็อยู่กับผมตีบางครีชัยวัฒน์ตรงจิตโสพลนะรับหน้าที่เป็นประจำนะแทนเลขาเดย์อยู่แล้วนะครับในวันนี้นะเรามาพูดคุยกับวราวุฒิโมทิมนะครับเซนเตอร์แบ็กของเกษตรศาสตร์ FC ทีมในไทยลีก2นะครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับน้องเขาให้มากยิ่งขึ้นนะและตอนนี้น้องฟลุ๊กก็อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับน้องฟลุ๊กครับก่อนอื่นเลยอยากให้น้องฟลุ๊กแนะนำตัวเองกับผู้ฟังอีกสักทีฮะชื่อเสียงเรียงนามครับปัจจุบันอายุนามเท่าไหร่เป็นคนที่ไหนภูมิลำเนาที่ไหนอย่างไรครับผมชื่อฟลุ๊กวราวุฒิโมทินครับอายุปัจจุบัน22ปีครับเป็นคนจังหวัดนครสวรรค์ครับโอ้อ่ะกว่าจะมาถึงวันนี้กว่าจะซีซั่นปัจจุบันก็เพิ่งย้ายมานาคามรกตเนาะเกษตรศาสตร์ FC แต่กว่าจะมาถึงวันนี้มีเรื่องราวมีเรื่องเล่าชีวิตจริงๆมาถ่ายทอดให้ผู้ฟังให้กับเพื่อนๆนักกีฬาแน่นอนละยังไงวันนี้ผมรบกวนเวลาน้องฟลุ๊กด้วยนะครับผมครับผมก่อนจะมาพูดกันถึงซีซั่นปัจจุบันนะครับขออนุญาตพาน้องฟลุ๊กพาผู้ฟังนะครับย้อนกลับไปในจุดเริ่มต้นกันก่อนนะฮะจุดเริ่มต้นในวัยเด็กครับของฟลุ๊กเป็นมาอย่างไรครับครอบครัวเป็นอย่างไรครับคุณพ่อคุณแม่ประกอบอาชีพอะไรกันและชีวิตในวัยเด็กช่วงนั้นเป็นอย่างไรครับใครเป็นแรงบันดาลใจแรกสุดในโลกลูกหนังของเราครับเนี่ยครับก็เกิดมาครอบครัวอะไรค่อนข้างยากจนครับพ่อแม่แยกทางกันครับก็รับจ้างครับในโรงงานครับแม่ก็รับจ้างครับครับแล้วช่วงวัยเด็กนิดน้องฟลุ๊กเองต้องอยู่กับใครอะไรยังไงครับชีวิตตอนนั้นเป็นยังไงบ้างอยู่กับแม่ครับอยู่กับแม่บ้างแล้วอยู่กับญาติพี่น้องครับครับเพราะว่าแม่จะไม่ได้อยู่กับเราตลอดเพราะว่าแม่ต้องไปทำงานครับโอ้ก็คืออาจจะท่านก็ต้องไปทำงานในเมืองบ้างอะไรบ้างใช่ไหมใช่ครับครับชีวิตที่ว่าไม่สบายครับประมาณไหนอารมณ์ประมาณไหนอะไรยังไงฮะวัยเด็กเคยไปหาช่วยเขาหาเงินเลยด้วยไหมหรืออะไรยังไงบ้างครับเนี่ยมีบ้างครับว่าตอนเด็กอยากไปครับอยากไปช่วยแม่หาเงินอยากได้เงินเป็นของตัวเองครับเรียนที่ไหนอย่างไรครับชีวิตแล้วฟุตบอลมันเข้ามาเกี่ยวกับชีวิตของน้องฟลุ๊กได้อย่างไรล่ะว่าตอนก็เรียนโรงเรียนวัดตั้งแต่เด็กครับโรงเรียนวัดหนองม่อแต่อนุบาลยันป.6ครับครับก็คือช่วงแรกประถมนี่ไม่ได้เล่นฟุตบอลเลยถูกไหมก็เล่นนะเพราะว่าคุณครูเขาส่งแบบว่าเหมือนในอำเภอเงี้ยจะเป็นฟุตซอลมากกว่าครับเพราะว่าตอนเด็กไม่ค่อยมีเด็กเล่นกันครับฟุตบอลครับเป็นฟุตซอลครับเริ่มจากฟุตซอลเป็นฟุตบอลมา7 คน 11 คนมีบ้างเพราะว่าด้วยโรงเรียนมีขนาดเล็กด้วยเพื่อนเพื่อนที่เล่นน้อยด้วยเนาะประมาณนั้นก็เรียนมาเรื่อยๆเล่นฟุตบอลตามภาษาแล้วมีใครเป็นแรงบันดาลใจบ้างหรือเปล่าครับหรือว่าเราก็ไม่รู้เราก็เล่นเพราะว่าสนุกของเราตอนแรกก็ไม่ได้คิดแล้วเพราะว่าพี่ชายครับพี่ชายเล่นครับพี่ชายที่เป็นลูกพี่ลูกน้องที่อยู่บ้านเดียวกันครับเล่นบอลของก็เล่นนะเพราะเห็นเขาเล่นก็ยิงเข้าอะไรก็ชอบก็เลยตามพี่ชายไปทุกสนามไปดูบ้างตอนเด็กก็เตะบอลกับผู้ใหญ่แต่เด็กครับตอนเด็กเตะกับคนโตอะไรประมาณนี้เตะเล่นๆอยู่แถวบ้านครับครับเราก็ซึมซับมาตั้งแต่นั้นก็ซึมซับมาตั้งแต่เด็กครับหลังจากนั้นมัธยมล่ะไปเรียนที่ไหนต่อครับมัธยมครับม.1เข้าโรงเรียนกีฬานครสวรรค์ครับโอ้แสดงว่าก็มีแววเหมือนกันสิถึงไปเรียนโรงเรียนกีฬาได้ครับไปคัดตัวติดครับว้าว
็นทุนเลยใช่ไหมครับก็เป็นทุนเรียนฟรีนะเด็กยังไงกีฬาครับแล้วก็อยู่ได้เทอมเดียวแล้วก็ออกทำไมนะเด็กมันคิดถึงแม่ครับโอ้ไอตัวโรงเรียนกีฬานี่มันอยู่ไกลบ้านไกลมากเลยครับอ้าวใช่อย่างนั้นเลยโอ้ทั้งที่ก็เรียนฟรีด้วยนะครับเรียนแล้วก็เป็นฟุตบอลที่เราเองก็ชอบอยู่แล้วด้วยใช่ครับเลือกตัดสินใจอย่างนั้นออกมาฮะแล้วชีวิตมันหักเหไปทางไหนต่อล่ะก็จะมาเป็นเด็กเรียนไปเลยครับไปโรงเรียนแต่ว่าเป็นเด็กเรียนไปเลยครับตั้งใจเรียนแต่ก็แบบเราก็รู้ว่าเราเรียนไม่เก่งแล้วอาศัยแค่นึกแค่ก็จบม.สามไว้ก่อนแล้วก็คือมาเรียนที่โรงเรียนอะไรครับเนี่ยโรงเรียนปิยโชติครับในอำเภอตาคีครับอ๋อบ้านเราคืออยู่ตาคีเป็นคนตาคีครับก็เรียนโรงเรียนเด็กเรียนเลยก็แสดงว่าช่วงระหว่างนั้นมัธยมต้นแทบจะไม่ได้แตะฟุตบอลจริงๆเลยเล่นฟุตบอลกับสถาบันก็แทบจะไม่มีเลยถูกไหมใช่ครับมาถ้าได้ก็คือเขาส่งในการไพนิเตอร์ครับโอ้ครับตอนนั้นเขาส่งอายุ18ปีครับแต่เรายังอายุ14 10กำลังจะ15 14กำลังจะ15ก็ไปเล่นกับพวกพี่ๆเขาก็ได้เล่นแล้วก็มีอาจารย์สยามสิทธิยัมภัยครับครับที่เป็นโค้ชที่ดึงผมทีมผมเจอกับทีมเขารอบชิงแต่ทีมผมแพ้เราก็อยากได้ไปเล่นเป็นตัวจังหวัดให้ครับเราก็ไม่นิดอะไรมากเราก็ไปกินนอนแต่คือตอนนั้นก็ไม่ได้คิดว่าจะเปลี่ยนโรงเรียนนะครับแค่ไปเล่นให้ตัวจังหวัดเฉยๆอันตอนนี้ตอนนี้คือที่น้องฟลุ๊กเล่ามานี่คือช่วงมัธยมอะไรเอ่ยม.2จะขึ้นม.3ครับโอ้ที่บอกว่าเป็นเด็กเรียนช่วงที่เป็นเด็กเรียนอยู่นะแต่ก็ไปเล่นแล้วก็เข้าตาไปติดตัวจังหวัดกับเขาเหมือนกันใช่ครับยังไงต่อครับมันหกผ่านอีกแล้วนะครับแล้วก็เขาก็ชวนมาโรงเรียนกินนอนที่สวนกุหลาบศิลปประวัติครับที่ตัวเมืองนครสวรรค์ตอนแรกแม่ก็คิดว่าจะอยู่ไม่ได้เพราะว่ากลัวแบบจะเป็นเหมือนเดิมอีกมันจะเสียเวลาเรียนอะไรเงี้ยครับแต่ผมแต่มันมีเพื่อนมาหลายคนเพื่อนที่รู้จักกันหลายคนก็เลยลองดูอีกครั้งนึงเพราะว่าก็มองโอกาสตรงนั้นไปแล้วอยากเล่นบอลไปแล้วครับก็คือเราถึงเรื่องเรียนแล้วเรามองว่าเราน่าจะทำหน้าที่ในสนามฟุตบอลได้ดีกว่าการไปตั้งใจเรียนอย่างที่เราพยายามที่จะเป็นมาก่อนหน้านี้ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับต้องถามย้อนกลับไปสักนิดนึงด้วยความที่ครอบครัวไม่ได้มีฐานะที่ดีเท่าไหร่คุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันตั้งแต่เรายังจำความได้เลยโตขึ้นมาครับโตขึ้นมาหน่อยนึงเรารู้ความละความฝันในวัยเด็กตอนนั้นมันมีฟุตบอลอาชีพอยู่ในหัวบ้างหรือเปล่าครับเนี่ยอาหารเลยครับอยากเป็นอาหารมากเลยโอ้อยากเป็นอาหารนะอยากมากเลยครับทำไมล่ะครับไม่รู้ผมว่าชุดมันเท่ แต่ว่ามันก็เข้มแข็งโดยนักการบ่ม อยากเป็นมากเลยแต่มันก็สุดท้ายแล้วชีวิตมันก็คือชีวิตจริงๆเนาะครับไอความที่อยากเป็นอาหารมันก็ไม่ได้ใกล้เลยไอนักฟุตบอลอาชีพตอนนี้ก็ยังดูไม่ใกล้เท่าไหร่มันเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นต่อครับหลังจากที่เราเลือกมาอยู่ที่สวนกุหลาบเป็นโรงเรียนกินนอนเป็นตัวฟุตบอลเยาวชนของจังหวัดนครสวรรค์ละชีวิตมันเปลี่ยนไหมโอกาสมาถึงเมื่อไหร่ครับแล้วอยู่ๆจะพัดจะผูไปอยู่เชียงรายได้อย่างไรนะเนี่ยครับก็มีอาจารย์สยามปีเดียมัยครับเขาอยู่ได้2ปีครับแล้วเขาก็ย้ายไปทำอะคาเดมี่เชียงรายครับโอ้เขาก็เลยชวนผมกับชวนพวกผมกับเพื่อนผมไปแบบว่าลองไหมว่ามีโอกาสก็เลยลองไปกันเยอะเลยครับครับก็คือตามเพื่อนอาจารย์ท่านไปตามอาจารย์ไปครับเพราะว่าเขาเอาเรามาด้วยก็เลยแบบอยากจะลองดูว่าก็ลองโอกาสสักครั้งหนึ่งครับก
ก่อนหน้านี้ก็คือเล่นให้กับตัวจังหวัดในรายการไหนอะไรยังไงบ้างครับก่อนที่จะย้ายขึ้นเหนือไปเชียงรายก็เล่นให้กับโรงเรียนสวนกุหลาบครับไอมิเตอร์ทำปีแรกเลย16 ปีก็ไปเล่าประเทศเลยครับว้าวรวมตัวกันปีแรกก็ไปเล่าประเทศมีฟุตซอลออมสินก็ไปเล่าประเทศได้ที่น่าจะได้ที่สามนะครับตอนนั้นไม่ทำไม่ถึงฟุตซอลแล้วก็กรมพละก็ขึ้นเทคอได้ด้วยรองแชมป์ขึ้นเทคอครับว้าวไปครับขึ้นเทคอคือก็คือปีแรกถัดมาก็เป็นพวกรายการเชฟซีครับบางเจ็ดคนก็ไปรอบประเทศแต่ก็ตกรอบก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะการรวมตัวของชุดลูกทีมของอาจารย์สยามในตอนนั้นแล้วอาจารย์ท่านก็ขึ้นไปรับงานที่เหนือสุดก็ดึงลูกศิษย์ลูกหาไปด้วยลูกศิษย์ลูกหาที่ดึงขึ้นไปตอนนี้เพื่อนๆเรามีใครที่ก้าวไปเป็นนักฟุตบอลอาชีพเหมือนเราบ้างไหมครับเนี่ยก็โชติรัตน์ปุ่มแก้วครับครับอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เด็กครับเริ่มมาด้วยกันเลยนะเริ่มมาด้วยกันครับชีวิตที่บอกว่าตามอาจารย์สยามท่านขึ้นไปแล้วคุณแม่ทางบ้านท่านไม่ห่วงหรอในการที่เราตัดสินใจขึ้นไปคราวนี้มันเหมือนเดิมพันครั้งใหญ่เหมือนกันนะใช่ครับก็เขาก็ห่วงว่ากลัวถ้ามันไปไม่สุดเราจะและเรื่องเรียนเราไม่ได้ด้วยก็คือเหมือนเราจะไปต่อไม่ได้ครับเขาก็ห่วงประมาณนั้นแต่คือแบบว่าผมตั้งใจมากๆเลยว่าผมต้องทำให้ได้เลยว่ารู้เลยว่ามันลำบากขนาดไหนครับก็เลยไม่อยากให้แม่กับพ่อผิดหวังอะไรประมาณนี้ครับครอบครัวผิดหวังก็เลยก็ต้องทำให้ได้นะขึ้นไปคราวนี้แบกฝันในการเป็นนักฟุตบอลอาชีพไว้บ้างแล้วสิถ้าอย่างนั้นก็ใช่ครับอ่ะชีวิตเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนครับกับการที่เราต้องมาอยู่ต่างบ้านต่างเมืองไกลๆเลยความเข้มข้นของระบบอะคาเดมี่ที่ต้องบอกว่าดีในระดับต้นๆเหมือนกันยังไงบ้างครับที่นี่เกิดเรื่องราวอะไรขึ้นมาไปเรียนที่ไหนต่อครับเนี่ยก็เรียนโรงเรียนอปช.เชียงรายครับเป็นของอะคาเดมี่เชียงรายอยู่ครับก็เล่นได้ก็ฟรีแล้วก็สั่งกงมาละ16 ปีใหม่เพราะว่าตอนนั้น16 ปีผมรุ่นเต็มเลยครับก็ทำแล้วก็ได้แชมป์เลยครับขึ้นช่วยขออีกเหมือนเดิมครับแล้วก็จบจากกงมาละอีกสักประมาณปีนึงครับมผมน่าจะอยู่ม .6 ครับแต่อายุประมาณ17ครับมีหน้าใน4ครับเขาส่งไปเล่นหน้าใน4ตอนนั้นเป็นดิวิชั่น2ครับอ๋อก็ติดผันตรงนั้นเลยได้ขึ้นไปเล่นบอลอาชีพไวมากอายุเท่าไหร่ครับตอนนั้นอายุน่าจะประมาณ17 ปีนะมมัธยม5ม .6 6ครับเพราะผมเรียนก่อนเกณฑ์มาปีนึงโอ้อายุน้อยมากๆครับตอนแรกไปก็คิดว่าจะติดทีมไม่เฉยครับได้ลงตัวจริงบ่อยมากกลายเป็นว่าที่งานช้างนำมหาการเนี่ยเนาะใช่ใช่อ่ะประสบการณ์ปีแรกครับหลังจากที่จับพระจับผูอยู่ๆเขาก็ส่งไปเล่นอาชีพไปลองของจริงเลยยังไงบ้างปรับตัวยากไหมกับฟุตบอลอาชีพกับฟุตบอลนักเรียนเราต้องพัฒนาตรงจุดไหนขึ้นมาบ้างครับแล้วความทรงจำที่น่าเป็นยังไงบ้างครับก็อยากแรกเลยเอาไปเราเด็กสุดครับเราตอนแรกผมก็คิดว่าเราเล่นได้เราไม่แน่ใจเราเล่นได้แต่พอมีบางแมตช์แบบลงไปเล่นตัวจริงครับวิ่งแป๊บเดียวก็หมดแล้วเพราะว่ากล้ามเนื้อเราไม่ได้แข็งแรงเหมือนพวกพี่ๆเขาก็เลยต้องปรับเรื่องตอนนั้นก็ต้องปรับช่วงเรื่องกล้ามเนื้อพวกเรื่องระบบการหายใจครับเพราะว่ามันไม่เหมือนบอลนักเรียนครับครับบอลดีสองบอลไวมากก็บวกกับมีต่างชาติมาด้วยมันก็เลยเป็นดูแบบว่าก็สนุกท้าทายมากกว่าเดิมแล้วยิ่งเราเล่นกองหลังด้วยต้องเจอต้องชนกับต่างชาติเป็นประจำอยู่แล้วเนาะใช่ครับแล้วความทรงจำในขวบปีแรกสุดล่ะป
ประทับใจอะไรที่นี่บ้างครับทีนั้นก็ประทับใจครับได้รับโอกาสใจครับทำผลงานไม่ค่อยดีมากครับน่าจะอยู่ช่วงท้ายๆตารางนะครับเกือบที่โลเลยครับแต่ดียังไม่ตกชั้นครับแต่ผลงานส่วนตัวก็คือเป็นที่น่าพอใจล่ะแม้ว่าทีมอาจจะรุ่มๆดอนๆสักหน่อยเนาะครับพอใจในส่วนหนึ่งครับโอเคแล้วหลังจากนั้นครับมันเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นต่อครับหลังจากจบขวบปีที่น่านที่เราถูกส่งไปเก็บเลเวลละก็กลับมาซ้อมกับชุดใหญ่ครับของเชียงรายยูไนเต็ดครับในโปรโมทขึ้นไปเลยเหรอก็โค้ชโจธีรศักดิ์โอ้นก็เรียกให้ไปซ้อมว้าวเขาก็เซ็นสัญญาแปลกใจไหมกับโอกาสที่มันมาไวมากๆเลยนะมันได้เล่นอาชีพก่อนหน้านี้ดิวิชั่น2อยู่ปีเดียวอ่ะปีถัดมาโดนสิงห์เชียงรายเซ็นสัญญาอาชีพละได้โทรกลับไปหาทางบ้านไหมคุยกับคุณพ่อแม่บ้างหรือเปล่าเนี่ยว่าเฮ้ยเรามาไกลเกินกว่าที่คิดไว้มากแล้วนะเนี่ยก็คุยกับแม่แต่ที่คุยมากมากสุดก็คือจะเป็นพี่ชายเพราะว่าเขาอยากให้เราไปให้ถึงที่สุดครับก็คุยก็ตอนนั้นก็รู้สึกว่าตัวเองแบบคุยให้ฟังว่าเราจะได้อย่างนี้พี่ชายผมก็ยังจะไม่เชื่อนะว่าเราจะได้จริงเปล่าอ๋อนี่ทางฟลุ๊กเองก็มีพี่ชายคนหนึ่งด้วยครับมีครับจะเป็นลูกพี่ลูกน้องครับอ๋อลูกพี่ลูกน้องที่บอกว่าเตะบอลด้วยกันมาตั้งแต่เด็กตอนนั้นเนาะใช่ใช่จากเตะบอลด้วยกันมาตอนนี้น้องกำลังจะกลายเป็นนักฟุตบอลอาชีพเต็มตัวแล้วก็เป็นเรื่องที่เกินจะคาดเหมือนกันเนาะครับหลังจากถูกจับเซ็นสัญญาครับถูกคาดหวังกับทีมใหญ่ๆอย่างกวางโซงยังไงต่อบ้างชีวิตมันเปลี่ยนไปไหมเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นอีกครับก็น่าจะซ้อมได้สักประมาณปีหนึ่งนะไม่ก็ไม่ลงแต่มันมีลีกตอนนั้นมียุทลีกยูสิบเก้าวัวโคคาร์อะไรให้เตะเรื่อยๆครับครับแล้วก็เลยมีเกมครับก็เหมือนแบบยุทลีกโคคาร์อะไรเงี้ยมาเรื่อยๆครับก็จะเป็นการเจอกับรุ่นๆเราซะมากกว่าเนาะใช่ใช่ครับใช่ไม่ได้โอกาสเหมือนแบบพวกโชติพัฒน์เงี้ยแนวลุกอย่างนั้นไม่ได้โอกาสครับเราก็ต้องรอไปก่อนอ่ะใช่ครับแสดงว่าขวบปีแรกสุดเราก็ได้แต่เล่นทีมยูธของเขาไปก่อนแล้วทีมยูธครับรู้สึกยังไงบ้างครับกับโอกาสในตอนแรกที่มันไม่ได้มาเครียดไหมอะไรยังไงหรือเปล่าครับเนี่ยก็ตอนแรกก็เหมือนจะท้อแล้วเพราะมีอาการเจ็บบ่อยครับเจ็บด้วยขนาดซ้อมด้วยเหตุก็ยังเจ็บเดี๋ยวก็เจ็บเข่าอยู่แล้วตอนแรกก็ท้อมันเจ็บนะมันก็ใช้เวลาพักนานครับสามเดือนอะไรเงี้ยก็ขาดความต่อเนื่องไปอีกใช่ขาดความต่อเนื่องมันไม่ค่อยได้เล่นต่อเนื่องในขณะที่เพื่อนเราเริ่มขึ้นไปแตะชุดใหญ่จริงๆบ้างละเนาะครับอ่ะจุดเปลี่ยนที่ว่าเมื่อสักครู่อะไรครับก็จุดเปลี่ยนครั้งก็คือตอนนั้นเป๋าเชียงรายเต็ดเขาน่าจะส่งไปเล่นของเชียงรายซิตี้ครับอือฮึครับผมเป็นการทำทีมปีแรกก็ของคาร์ลอสครับคาร์ลอสที่ผู้ช่วยกาม่าครับปีสี่ครับตอนนั้นเป็นปีสี่ครับก็เอาเด็กอย่างพวกผมไปเก็บประสบการณ์ก็มีโชติภัทรจุ้งแก้วเอกนิษฐ์ปัญญาครับสามคนเนี่ยเด็กที่อยู่19ตอนนั้นต้องใช้ลงเพราะว่าเป็นตัวโควต้าด้วยตอนนั้นเป็นตัวโควต้าครับและนั่นก็คือจุดเริ่มต้นใช่ไหมที่ว่าได้โอกาสลงสนามจริงๆจังๆได้ลงตลอดแล้วก็จุดเปลี่ยนก็คือขึ้นทีสามครับครับทำปีแรกก็เขามาทำปีแรกก็ขึ้นทีสามเลยประสบความสำเร็จอย่างงดงามผลงานส่วนตัวปีนั้นพอจะจำได้ไหมอะไรยังไงบ้างครับก็ได้ลงตลอดนะครับก็ได้แบบได้อะไรเราก็มั่นใจมากขึ้นเรื่อยๆมีรุ่นพี่แบบคอยแนะนำการเล่นการอะไรเนี่ยผมคิดว่ามันประสบการณ์มันโอเคเลยตอนนั้นได้ประสบการณ์ล้วนๆเลยตอนนั้นอายุน่าจะ19ปี19ครับ
19แล้วก็เป็นปีที่เราขยับก้าวกระโดดที่สุดเนาะใช่ครับใช่จนพาทีมเลื่อนชั้นสำเร็จอ่ะเรื่องราวกำลังถึงจุดสำคัญของเรื่องที่เขาจะได้รับโอกาสจากสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดละแต่ช่วงเวลาในเบรกแรกนะครับหมดพอดีเลยฮะน้องฟลุ๊กเดี๋ยวช่วงนี้ให้ผู้ฟังได้พักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันครู่นึงก่อนแล้วเดี๋ยวในเบรกที่2นะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับวราวุฒิโมทิมกันต่อนะครับในช่วงของเบรกที่2กันครับครับมาต่อกันในเบรกที่2นะรายการเจาะสนามลีกภูมิภาคกับเลขาเดย์คลื่น FM 97นะครับวันนี้อยู่เต็ม2เบรกนะกับวราวุฒิโมทิมนะเซ็นเตอร์แบ็คของเกษตรศาสตร์ FC ทีมในไทยลีก2นะเรื่องราวชีวิตที่เริ่มต้นกับฟุตบอลอาชีพตั้งแต่17นะครับของน้องฟลุ๊กจากนี้นะจะเป็นอย่างไรกันต่อหลังจากที่แจ้งเกิดเต็มตัวกับเชียงรายซิตี้ด้วยการพาทีมเลื่อนชั้นสู่ไทยลีก3สำเร็จเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นอีกบ้างครับน้องฟลุ๊กครับครับก็พอลีกซีสามเริ่มเราก็ไปเล่นคือตอนนี้คือเราก็เล่นก็โควต้า U19เหมือนเดิมครับ U19 U21อะไรประมาณนี้ครับเราก็ได้ลงเรื่อยๆได้รับโอกาสลงเรื่อยๆลงตัวจริงมาตลอดครับก็ต่อเนื่องจากปีก่อนหน้านี้ใช่ใช่ครับต่อเนื่องครับแล้วก็เขาชุดใหญ่เขาน่าจะแบบว่าหาแบบเด็กครับหาเด็กหรือหาใครเป็นซัพพอร์ตแล้วครับเขาก็เลยให้เราขึ้นไปครับก็ถูกขึ้นไปตอนเลขสองครับก็ถูกเรียกตัวกลับไปอีกทีนึงใช่ครับก็แสดงว่าในปี2018สิใช่ไหม2018เลขที่2ก็ถูกโปรโมทกลับขึ้นไปชุดใหญ่ทีนี้เข้าไปอยู่ในสควอชของเขาจริงๆละยังไงต่อบ้างครับมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนหรือว่าต้องถูกส่งลงไปเล่นทีมบีครับเนี่ยอ๋อตอนนั้นทีมบีเขาไม่ส่งก็ตอนนั้นเป็นการมาคุมครับก็ตอนแรกก็นึกในใจว่ามาในกลัวไม่ได้ลงครับแต่คือเขารุ่นมีรุ่นที่เขาบอกว่าก็ซ้อมให้ดีที่สุดเดี๋ยวมันก็ได้ลงเองครับก็มีโอกาสพอดีเป็นตอนนั้นเขาพี่ธวัชชัยคำมงคุณครับเขาเล่นวิงแบ็คขวาเขาผ่าเข่าเจ็บพอดีครับครับแล้วไม่มีใครซัพพอร์ตที่ใดเขากามาก็ลองเราไปซัพพอร์ตที่ใดแบบวิงแบ็คขวาให้ลองไปเล่นดูก็เล่นได้ครับเขาก็เลยเอาเราเล่นมาเรื่อยๆได้มีโอกาสลงเรื่อยๆลงบ่อยว้าวก็แสดงว่าโอกาสมันมาเร็วกว่าที่คาดอีกแล้วสิครับโอกาสครั้งนี้น่าจะมาเร็วมากครับเนาะแล้วเป็นโค้ชต่างชาติด้วยที่เขาพอเขาวางใจใครแล้วมันก็จะต่อเนื่องละทีนี้ครับอ่ะสรุปในเลขที่สองของปีนั้นฮะพอจะจำได้ไหมว่าน้องฟลุ๊กลงเล่นไปสักกี่แมตช์ฮะกับประสบการณ์ในไทยลีกประมาณถ้ารวมทุกถ้วยนะ FA กับถ้วยลีกน่าจะประมาณ10-11แมตช์ประมาณนั้นนะครับว้าถ้าจำไม่ผิดนะครับก็ถือว่าเล็กพอสมควรเลยนะกับเล็กเดียวแล้วมันยังไงต่อฮะถ้าบอกว่าเราจับจุดได้แล้วสิเราปักหลักได้แล้วสิกับทีมใหญ่ใช่ก็ปักหลักได้ครับแล้วก็ได้โบนัสก็คือมาเป็นได้แชมป์ FA ครับโบนัสเขาอยู่ในชุดแชมป์เอฟเอครับด้วยใช่ครับแชมป์เอฟเอครับ2018ครับว้าวมาเร็วมากๆอายุ19เท่านั้นเองเนาะก็ได้ความสำเร็จละโอกาสอาจจะไม่สม่ำเสมอมากแต่ก็เรียกได้ว่าก็เป็นไปตามช่วงอายุล่ะครับปีถัดมาครับยังไงต่อปีถัดมาเราก็ซ้อมแต่เขาเปลี่ยนโค้ชเป็นน่าจะเป็นถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นบอดคีฟครับครับตอนนั้นก็ซ้อมไปน้อมไปเรื่อยๆก็เหมือนกับว่าเชียงรายซิตี้เขาก็อยากได้ไปแต่ว่าไปช่วยประคองทีมครับ
ไม่ได้ไปช่วยประคองก็คือหมายถึงแบบไปเล่นกับเพื่อนๆนะครับประมาณนั้นนะไปเล่นกับเพื่อนๆคือมีเพื่อนบางคนที่สามารถแบบเล่นเล่นร่วมกันได้ประมาณนี้เขาบอกว่าอยากทำขึ้นชั้นก็ไปกันนะก็โอเคครับไปช่วยกันเล่นนะแต่ก็มีทีมก็เป็นทีมเด็กๆนะครับครับเชียงรายซิตี้ในยุค ของโค้ชยิ่งเนาะตอนนี้ใช่ครับโค้ชของโค้ชยิ่งครับไปลงไปช่วยไทยลีก3อีกแล้วครับในปี2019ที่ผ่านมาครับก็แสดงว่าโอกาสลงสนามก็สม่ำเสมอเลยสิเพราะว่าเราไปเหยียบไทยลีกมาละใช่ครับลงบ่อยมากครับผลงานโดยรวมประมาณไหนฮะแล้วก็รอบที่2กับเชียงรายซิตี้ถือว่าดีขึ้นไหมอะไรอย่างไรบ้างครับไม่ค่อยพอใจในตัวเองเท่าไหร่ครับเพราะมันไม่ได้ถึงจุดที่เรามุ่งหวังไว้เพราะว่าเรามุ่งหวังในเล็กแรกเรามุ่งหวัง1-4ก่อนนะตอนแรกครับแต่เราทำได้ประมาณกลางๆตารางประมาณก็ผิดจากเป้าไปสักหน่อยนึงอ่ะในปีที่ผ่านมาแล้วจบปีล่ะครับสัญญากับกวางโจงยังไงครับเนี่ยก็จบปีก็มาซ้อมปกตินะครับครับซ้อมปกติปี2020ซ้อมไปซ้อมมาแต่ตอนเนี้ยเริ่มจริงจังที่เชียงรายซิตี้เขาเริ่มจริงจังที่ยาวแบบว่าขึ้นจริงๆซื้อพวกแบบว่าเขาเป็นพวกมาชูก้ามาครับพวกแบบอดีตแข้งเก่าๆจอร์จี้อะไรประมาณนะแล้วก็มีรุ่นที่หลายๆคนที่แบบมาช่วยประคองพวกน้องๆอย่างพวกผมครับครับก็เหมือนแบบว่าจะไปแบบเอาจริงๆนะคือจะขึ้นจริงๆนะก็คือเราก็ยังอยู่ในแผนยังอยู่ในแผนของเสือดาวเชียงรายอยู่อ่ะในขวบต้นปีที่ผ่านมานี่เองครับเนาะอ่ะแต่ก็ได้มาเกิดโควิดใช่ครับเนาะชีวิตก็พลิกไปหมดเลยพลิกผ่านไปหมดเลยเกิดเรื่องราวอะไรในช่วงที่ฟุตบอลหายไป6เดือนบ้างครับน้องฟลุ๊กต้องไปทำอะไรอย่างอื่นไหมหรือว่าสัญญากับเชียงรายยังไงกันต่อทิศทางยังไงกันต่อครับจากนี้ก็สัญญาเราไม่มีพอดีสัญญาหมดพอดีสัญญาหมดพอดีแล้วก็ไปทำงานก็ช่วยแม่ช่วยแม่ทำงานหาเงินไม่ได้ช่วยแม่หรอกครับหาเงินให้ตัวเองครับไปทำอะไรบ้างครับในช่วงที่ไม่ได้เตะฟุตบอลละก็ที่บ้านเขาทำอาชีพสูบซ่วมครับเราก็ไปทำกับเขาด้วยนะใช่ไปครับโอ้ไม่เลือกงานจริงๆนะไม่เลือกโอเคอ่ะก็ไปทำก็โดนผลกระทบบ้างสิกับชีวิตใช่โดนผลกระทบแล้วยิ่งสัญญาหมดด้วยล่ะใช่ครับโดนผลกระทบมากเลยครับช่วงนั้นครับแล้วยิ่งสัญญาหมดพอดีในช่วงที่มันเป็นวิกฤตของลูกหนังไทยลูกหนังโลกเลยล่ะอ่ะตรงนี้ครับชีวิตเราเอายังไงกันต่อครับสู้กันต่อดีไหมไปทิศทางไหนดีไปหาทีมยังไงครับเนี่ยก็หาเรื่องหาทีมหนึ่งก็ไม่ได้หาแล้วก็เพราะว่าตอนนั้นก็เล่นซิตี้อยู่นะก็กลับมาเชียงรายเขาก็ให้มาซ้อมชุดใหญ่อะครับมาซ้อมกับพวกพี่ๆเพื่อนๆนะก็เลยกลับไปซ้อมก็กลับไปซ้อมตั้งแต่ที่เขาเรียกกลับมาน่าจะถ้าจำไม่ผิด15 สิงหานะครับครับก็ซ้อมตั้งแต่นั้นมาจนตลาดจะปิดวันสุดท้ายครับกำลังจะเซ็นกับเชียงรายบริกำลังจะเซ็นกับเชียงรายซิตี้ถูกไหมเซ็นกับเชียงรายเรือเต็กครับอ้าวอ๋อกลับเขาให้กลับไปเล่นเชียงรายยูไนเต็ดครับครับแล้วมันเกิดอะไรขึ้นอีกล่ะก็โค้ชวูดเขาโทรมาติดต่อพอดีครับโค้ชวูดของเกษตรศาสตร์เนี่ยครับพอดีโค้ชวูดไปทำทีมใหม่พอดีในช่วงโค้งสุดท้ายพอดีใช่ครับแล้วไปรู้จักอะไรกับโค้ชวูดมาก่อนหน้านี้แกถึงเรียกให้เราไปช่วยงานล่ะครับเนี่ยผมที่ไม่รู้จักเลยก็ไม่เขาไม่เรียกว่าไม่ได้ใส่ใจครับแต่หมายถึงแบบว่าคือเราไม่ได้รู้จะไปที่ไหนครับค
ครับก็เลยไม่รู้ก็ไม่ได้รู้จักใครเลยครับอืมแต่แกก็เหมือนติดตามฟอร์มเรามาประมาณนั้นเนาะครับประมาณนั้นครับประมาณหนึ่งแล้วทำไมเราถึงต้องถามตรงๆเลยว่าทำไมเราถึงไม่เลือกต่อสัญญาฉบับใหม่กับสิงห์เชียงรายล่ะแล้วเลือกย้ายมาเกษตรศาสตร์ล่ะก็คุยกับพี่ฮั่นผมขอพี่ฮั่นตรงๆครับครับขอประธานฮั่นตรงๆครับก็ขอไปเก็บประสบการณ์เพื่อถ้าในแนวทางต่อไปถ้าผมอาจจะกลับไปเล่นให้ที่เดิมก็ได้เพราะว่าขอไปเก็บเวลดีกว่าครับเพราะว่าถ้ามีทีมในทีสองมาครับผมก็คิดว่ามันก็อาจจะดีกว่าทีสามก็ได้ทำท้าทายใหม่ครับเพราะว่าเราเองก็ยังไม่เคยเล่นในลีกนี้มาด้วยใช่ใช่ครับไม่เคยเล่นทีสองเลยครับแสดงว่าการจากลากับสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดในคราวนี้ก็เหมือนกับออกมาเพื่อเก็บประสบการณ์และสักวันหนึ่งจะกลับไปพิสูจน์ตัวเองกับทีมใหญ่อีกสักครั้งหนึ่งใช่ไหมครับประมาณนั้นครับโอเคอ่ะในที่สุดสุดท้ายก็ได้มาร่วมงานกับโค้ชวุฒิที่ติดต่อเข้าไปพอดีในช่วงโค้งท้ายๆของตลาดนักเตะยังไงบ้างครับกับทีมนาคามรกตครับเกษตรศาสตร์ FC ทีมนี้ยังไงบ้างมาแล้วก็มาซ้อมแต่ก็มีเพื่อนอยู่ในทีมนั้นแล้วก็มีเพื่อนมีรุ่นพี่ที่พอรู้จักบ้างครับก็สนิทกันหลายๆคนนะช่วงนี้ก็ปรับตัวเริ่มปรับตัวได้แล้วครับเริ่มลงสนามบ้างแล้วสิลงในแมตช์ที่เจอ JL เชียงใหม่ครับในบ้านครับความรู้สึกกับทีมนี้ยังไงครับกับแฟนคลับยังไงบ้างฮะในฐานะสมาชิกใหม่มีอะไรอยากจะพูดถึงแฟนคลับนาคามรกตสักหน่อยไหมฮะอ๋อครับก็มีเขาไปเชียร์ทุกแมตช์อ่ะไม่ว่าจะใกล้จะไกลก็ผมว่าก็ขอบคุณเขานะก็ที่ซัพพอร์ตพวกเราครับที่ซัพพอร์ตทีมก็ตะโกนเชียร์ผมว่ามันสนุกครับแล้วความมุ่งหวังของน้องฟลุ๊กล่ะครับกับขวบปีที่เราเลือกออกมาเก็บประสบการณ์การลงสนามในระดับไทยลีก2ให้เต็มที่ที่สุดเป้าหมายส่วนตัวของตัวเองมองไว้ว่าจะช่วยเกษตรศาสตร์ทำผลงานได้ประมาณไหนอะไรยังไงครับมีเป้าหมายในใจไหมก็เป้าหมายในใจผมเลยว่าขอก็ไปเพย์ออฟก่อนตอนแรกขอไปเพย์ออฟให้ได้สุดท้ายยังไงก็อีกเรื่องหนึ่งเนาะใช่เบื้องต้นขอปะพานาคามรกตไปเพลย์ออฟให้ได้ซะก่อนครับชีวิตก็เท่ากับว่าเดินทางมาถึงซีซั่นปัจจุบันละฤดูกาลปัจจุบันละที่กำลังเริ่มกลับมาแข่งขันแล้วด้วยน้องฟลุ๊กเองก็ได้สัมผัสเกมกับต้นสังกัดใหม่เรียบร้อยแล้วด้วยเนาะครับปีนี้ก็หวังถึงเพลย์ออฟแล้วก็ฝากแฟนคลับเป็นที่เรียบร้อยละชีวิตที่ผ่านมาฮะจากเด็กยากจนคนหนึ่งที่ไม่ได้มีพร้อมในทุกด้านเลยไม่ได้ฝันถึงการเล่นฟุตบอลอาชีพซะด้วยซ้ำวันหนึ่งฮะจะพลัดจะผูเราก้าวขึ้นมาสู่โลกลูกหนังจริงๆได้อย่างเต็มตัวทุกวันนี้อาจจะยังปากหลักในไทยลีกไม่ได้ดีนักแต่ก็ดูยังไม่ได้ไกลจากเป้าหมายที่เราตั้งใจไว้สักเท่าไหร่ครับมองตัวเองแล้วภูมิใจมากน้อยแค่ไหนกับสิ่งที่เราพยายามทำจนได้ดีมาทุกวันนี้ครับก็ผมภูมิใจในระดับนึงนะเพราะว่าไม่เคยคิดเลยฝันว่าจะมาก็ผมก็ว่ามันไกลแล้วนะแต่ผมว่ามันยังไม่จุดผมขออยากไปเรื่อยๆเป้าหมายในใจฮะในชีวิตการค้าแข่งตอนนี้อายุยังแค่22ปีเท่านั้นเองหนทางมันยังอีกยาวไกลมากๆน้องฟลุ๊กวางตัวเองไว้ในจุดไหนอะไรยังไงครับบ้างตรงนี้ก็อยากติดทีมชาติชุดใหญ่อ่ะเพื่อนๆก็ติดทีมชาติก้าวไปติดกันบ้างแล้วนะอย่างเอกนิดก็ติดไปแล้วเนาะใช่ครับเราเองก็ฝันเหมือนกันครับแล้วกับสโมสรระดับสโมสรล่ะอยากจะไปเล่นที่จุดไหนอะไรยังไงอยากจะกลับไปเล่นทีมใหญ่สิงห์เชียงรายในไทยลีกอีกสักครั้งไหมหรืออะไรยังไงบ้างครับก็ถ้ามีโอกาสก็อยากกลับไปเพราะว่า
็พูดตรงๆคือเขาสร้างเรามาไหนๆก็พูดถึงกวางซงอีกสักนิดนึงละกันครับในฐานะทีมที่ปลูกปั้นน้องฟลุ๊กขึ้นมาจริงๆน้องให้มีตัวตนในโลกฟุตบอลอาชีพจริงๆล่ะอยากจะพูดอะไรถึงบ้านที่สร้างเราขึ้นมาบ้างไหมครับก็ต้องขอบคุณพี่ฮั่นครับมิตรติยาไพรัตน์ครับที่ให้โอกาสมาเรื่อยๆแล้วก็ขอบคุณพี่ในพี่ในทีมครับที่คอยแนะนำแต่ละอย่างซัพพอร์ตทุกอย่างครับก็ขอบคุณประธานไฮด้วยครับที่ยังเอ็นดูผมครับแต่วันนี้เราเลือกออกมาพิสูจน์ฝีเท้าของตัวเราเองแล้วเนาะสองเท้าจากนี้จะไปได้ไกลแค่ไหนก็ต้องเอาใจช่วยน้องฟลุ๊กกันไว้ด้วยนะครับฝากแฟนๆด้วยอ่ะสุดท้ายท้ายสุดครับผมชีวิตผมว่าเชื่อว่าทุกคนมันต้องมีอุปสรรคมันต้องมีจุดที่มันเข้ามาท้าทายช่วงเวลาการค้าแข่งช่วงเวลาการใช้ชีวิตของเราบ้างละแต่อะไรล่ะครับที่น้องฟลุ๊กยึดเป็นคติใช้นำทางชีวิตนำทางการเล่นฟุตบอลอาชีพมาจนถึงทุกวันนี้ครับก็สู้อะไม่ท้อไม่เคยท้อนะแต่ไม่ถอยอะคือมันนะท้อบ้างแต่ก็ไม่มีถอยมีท้อบ้างมีท้อบ้างแต่ไม่อยากถอยไม่เคยถอยสู้ไปเรื่อยๆอะเดี๋ยวสักวันมันก็เป็นของเราเองนะเพื่อคนข้างหลังด้วยเพื่อครอบครัวด้วยที่เขาจะได้สบายขึ้นเมื่อเราทำได้สำเร็จจริงๆเนาะตรงนี้อ่ะครบถ้วนจริงๆกับเรื่องราวชีวิตลูกหนังนะของน้องฟลุ๊กวราวุธโมทิมนะเซ็นเตอร์แบ็กตัวใหม่เลยนะของเกษตรศาสตร์ FC ที่เชื่อว่าเรื่องราวของน้องเขานะจะเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจที่ดีนะครับให้กับผู้ฟังนะครับให้กับน้องๆ นักฟุตบอลรวมถึงเพื่อนๆ นักฟุตบอลไม่มากก็น้อยจริงๆนะครับวันนี้ต้องขอบคุณน้องฟลุ๊กนะที่มาพูดคุยกับเราในสัปดาห์นี้ด้วยนะครับผมครับครับในส่วนของสัปดาห์หน้านะนักฟุตบอลท่านไหนจะมาพูดคุยกับเราก็รอติดตามกันได้ที่นี่นะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดลงเพียงเท่านี้นะผมตีบางพลีและวราวุธโมทิมก็ต้องลาผู้ฟังไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีครับ